เจมครูก้อยจัดพธิธีทำบุญใหญ่ทั้งบ้านใหม่ออฟฟิศใหม่คนบันเทิงร่วมยินดีรเรื่องงามยามดีเจมครูก้อยทำบุญใหญ่ทั้งพิธีพราหมณ์พิธีสงฆ์ทำบุญออฟฟิศใหม่บ้านใหม่คนบันเทิงร่วมสแสดงความยินดีปังต่อเนื่องเจมเรืองศักดิ์ลอยชูศักดิ์และภรรยาครูก้อยนัชชาลอยชูศักดิ์จัดพิธีพราหมณ์บวงสวงชุดใหญ่ทำบุญอรรอฟฟิศใหม่เบบี้แอนมัมและนิมนต์พระทำบุญขึ้นบ้านใหม่ในวันเดียวกันซึ่งบ้านหลังนี้ทางเจมเรืองศักดิ์ได้ซื้อให้เเป็นนนขขอองวววััญกกิดคครรูย้ยยยาส โดยบรรยากาศภายในงานมีญาติและครอบครัวคนสนิทและเพื่อนในวงการบันเทิงมาร่วมแสดงความยินดีมากมายเช่นเต๋าสมชายเข็มกลัดแมมวิชุดาพินดำหนุ่มคงกระพันแสงสุริยะและวอยเกรียงไกรอังคุณชัยเดินทางมาร่วมงานอีกด้วย นับได้ว่าเป็นอีกหนึ่งครอบครัวคนบันเทิงที่ขยันทำมาหากินและชอบต่อยอดธุรกิจและพลิกวิกฤตเป็นโอกาสอยู่เสมออย่างครอบครัวของเจมเรืองศักดิ์และภรรยาครูก้อยนัช,ชาที่เคยมีบุตรยากมาก่อนจนครูก้อยภรรยาของเจมเรืองศักดิ์ซึ่งมีดีกรีเป็นครูวิทยาศาสตร์ได้ใช้วิชาความรู้ด้านวิทยาศาสตร์สืบค้นงานวิจัยเกี่ยวกับโภชนาการเสริมภาวะเจริญพันธุ์เพื่อนำมาบำรุงดูแลตนเองเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่กระบวนการแพทย์จนประสบความสำเร็จตั้งคันลูกสาวคนแรกน้องเมดาอันดนเมดาลอยชูศักดิ์ ครูก้อยจึงได้เผยแพร่ความรู้และงานวิจัยเกี่ยวกับโภชนาการเสริมภาะวะเจริญพันธุ์เพื่อเป็นประโยชน์แก่ผู้มีบุตรยากท่านอื่นๆผ่านทางเพจ b a b น m o r c o t h ด้านเจมเรืองศักด์ก็ช่วยพรรยาต่อยอดด้วยการเปิดบริษัท baby and mum ประเทศไทยจำกัดในการคิดค,ค้นและพัฒนาอาหารเสริมและสมุนไพรที่ช่วยเสริมภาวะเจริญพันธุ์ตามงานวิจัยซึ่งปัจจุบันบริษัท baby and mum ประเทศไทย จำกัดภายใต้การบริหารของเจมเรืองศักดิ์และภรรยาครูก้อยนัชาก้าสู่ปีที่8แล้วเติบโตอย่างต่อเนื่องและเพื่อรองรับการเติบโตของบริษัทและจำนวนพนักงานที่เพิ่มมากขึ้นทั้งคู่จึงได้หาที่ดินเพื่อสร้างสำนักงานใหม่ใกล้บ้านเพื่อสะดวกต่อการเดินทางย่านสายไหมวัชรพลซึ่งเพิ่งลงเสาเอกไปเมื่อมิถุนายน2566ที่ผ่านและปัจจุบันสำนักงานแห่งใหม่ได้สร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วโดยล่าสุดทั้งคู่ได้จัดพิธีพราหมณ์บวงสวงชุดใหญ่ สักการะองค์เทพเพื่อเป็นสิริมงคลและส่งเสริมให้กิจการรุ่งเรืองเว่าเวมาว่าบอสเจมกับครูก้อยใจปั้มสุดๆสวัสดิการดีโบนัสก็มีภาพนักงานเที่ยวต่างประเทศอีกด้วยจ้า